น้ำยาป่าขาไก่ขนมจีนใช่ไหมครับโอเคครับมีส่วนผสมอะไรบ้างคะเรามาดูสำหรับพริกแกงของน้ำยาป่านะครับอันนี้เป็นสูตรของคุณย่านะครับที่บอกพ่อไว้บอกสูตรพ่อไว้เอาเพียงเรามาดูนะครับก็จะมีตะไคร้นะครับนี่ครับมีหอมแดงมีกระเทียมนะครับกระเทียมก็มีพริกสดแล้วก็มีใบมะกรูดกับข่าที่หั่นแว่นนี้กับกระชายนี่เราไว้ใส่ตอนที่เราปรุงรสเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีเนื้อปลานะครับโขลกไว้นะครับเพื่อจะให้น้ำมีความเข้มข้นนะครับแล้วก็ส่วนประกอบที่จะมีใส่ไปก็คือหนึ่งนะครับมีเนื้อปลาดุกนะครับจริงๆแล้วทำแยกก็ได้แต่ว่าเราทำกินกันเองก็รวมกันไปเลยนะครับจะได้สะดวกในรอบเดียวแล้วก็มีเลือดไก่นะครับเลือดไก่อันนี้ใส่เพื่อเติมเนื้อนะครับผมครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับนี่เลยตัวเอกเลยคือตีนไก่ขาไก่ก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการในการที่เราจะโขลกเครื่องแกงอันนี้อีกใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใส่ทีหลังนะครับไม่ใส่ทีหลังครับผักชีผักชีลาวนะครับแล้วก็คืออันนี้คือน้ำปลาต้มสุกนะครับที่เราจะใส่นะครับผมครับคือเรามาดูการอันดับแรกนะครับใช้มือดีกว่าพ่อถนัดมือดีนะครับใช้ก็ไปอาบพื้นเพื่อพ่อด้วยเลยแล้วเสร็จแล้วอย่าลืมไปล้างมือนะครับเป็นครั้งที่เราเสร็จแล้วครับช่วยได้เห็นครับอันแรกเราต้องโขกตะไคร้ให้ละเอียดก่อนนะครับใช่ไหมคะตกทุกอย่างครับตกทุกอย่างรวมกันครับผมเอาให้ละเอียดนะครับพอควรครับพี่ปืนต่อไปครับช่วยพ่อครับใส่พริกครับโอเคพริกลงไปพี่ปืนใส่ครับโอเคครับลูกหนูกะว่าหนูจะกินคนเดียวหมดนี้เลยเหรอครับอ๋อไม่เริ่มละเอียดแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อปลาโอเคครับลูกใส่เนื้อปลาลงไปครับทำให้น้ำมีความเข้มข้นใส่เนื้อปลาแล้วครับลูกแล้วก็โขลกอีกครั้งหันมาหน่อยชี้คนหรอกครับเรียบร้อยนะครับก็ได้จะได้หน้าตาพี่แกงประมาณนี้ครับพี่แกงจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับน้องปืนหอมไหมลูกหอมมากครับโอเคครับมาเลยเลยเตาถ่านพ่อชอบใช้เตาถ่านเพราะว่าเตาถ่านมันมีความระอุทำให้การเดือดหรือการทำอาหารเนี่ยอร่อยนะครับนะครับอันดับแรกครับเราใส่น้ำปลาที่เราต้มไว้นะครับน้ำปลาที่เราต้มไว้โอเคครับอันที่ปืนใส่ลงไปเลยเอาเบาๆลูกหิวหรือยังครับรอไหวไหมครับโอเคครับ
ดแล้วนะคะเดือดนะครับพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่พริกที่เราโขลกไว้ตำไว้นะครับเหมือนการโขลกหรือตำก็ได้แล้วก็ใส่ลงไปหม้อนะครับใส่ไปให้หมดเลยไก่ที่เราต้มไว้จนเปื่อยแล้วครับเดี๋ยวน่ากินมากเลยลูกเห็นไหมโอเคใส่ลงไปใส่ดับเบิ้ลทีเดียวใส่เลือดไก่ครับเพื่อเติมให้มีเนื้อนะครับใส่ลงไปโอเคใส่สมุนไพรเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะมีกระชายค่ะซอยเป็นแว่นนะตะไคร้เป็นแว่นแล้วก็พริกสดเป็นเม็ดนะเพื่อความสวยงามด้วยนะครับเห็นไหมโอเคใส่เลยนะก็ใส่เลยนะครับคราวนี้ก็ยังไม่ต้องคนนะครับเรารอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับโอเคครับโอเคตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วครับใช่นะครับดูครับเดือดโอ้โหนะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นน้ำยาขาไก่ใส่เลือดอย่างนี้นะครับแต่ว่าน้ำยาป่าใส่ปลาดุกก็ได้แต่เราทำกินกันเองทานกันเองแล้วก็มิกเลยลูกทีเดียวนะครับจบเลยครับใส่เนื้อใส่ปลาดุกที่นะครับหั่นเป็นชิ้นแล้วใส่ลงไปนะครับนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปโอ้โหน่ากินจังนะครับน่ากินจังเลยนะครับ3ชิ้นครับผมแล้วก็เราก็ปิดฝาอีกครั้งหนึ่งเพื่อรอให้เดือดครับผมครับเดือดกันดูครับลูกโอเครอให้เดือดกันนะครับโอ้โหเดือดมากโอเคครับพี่ปืนเห็นไหมครับดูสิครับน่ากินมากครับกินมากครับเอทอดๆขอชิมหนึ่งใกล้เคียงแล้วลูกเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะลูกนะเดือดนิดนึงครับได้ขออนุญาตนิดนึงนะครับอันนี้คืออะไรครับผมผงชูรสครับผมเขาเรียกว่าผงเหนือป่ะเย้ลูกไปเลยดูสิครับแม่ดูที่ซ้ำๆโอเคโอเคครับน้องปืนชิมไหมน้องปืนลองชิมลูกเป่านะครับร้อนนะครับชิมคุณชิมก่อนเป่าก่อนครับลูกเป่าก่อนเป่านานๆนิดนึงมีเป่าอีกครับไม่ต้องแช่ร้อนลูกนิดนึงเป่าพ่อกระลุนจังเลยแตะปากก่อนร้อนดุเป่าดูแน่นะโอเคครับโอเคครับน้องฟิวชิมบอกว่าอร่อยแล้วครับคราวนี้เราก็ใส่ต้นหอมซอยหยาบและผักชีลาวนะครับใส่ลงไปนี่ทำให้มันหอมมากลูกเข้าใจไหมครับนี่ดูแม่ถ่ายก่อน
ครับอันนี้ก็คือสุกแล้วนะครับคนให้ชีลาเข้าไปหอมนะครับเราจะไม่ตั้งไฟนานมากเพราะว่ามันจะทำให้ผักชีกับต้นหอมอ่ะเขาเรียกว่ามันซีดมันตายนั่นแหละครับลูกมาทำให้มันดูไม่น่ากินโอเคครับแล้วก็ครับร้อยอ้าวปิดฝาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราไปชิมกันขนมจีนน้ำยาขาไก่ใส่ปลาดุกด้วยโอเคครับครับตอนนี้เราน้ำยาขาไก่ด้วยตอนนี้น้ำยาขาไก่ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรอไม่ไหวแล้วชิมกันดีกว่าครับตอนนี้น้ำยาขาไก่ของเราได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เรามาชิมกันเลยนะครับมีอะไรบ้างคะอันนี้คือมีเราต้องกินคู่กับพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับขนมจีนจีนนะครับตรงนี้ได้ลูกพ่อถูกต้องนะครับคันนี้พ่อบ้างนะครับโอ้โหพ่อขอบขาไก่ก่อนเลยกับเลือดนะครับแล้วขอปลาดุกชิ้นโตๆขนาดนี้นี่ครับพ่อบ้างนะนี่ครับกินเลยกินเลยกินกับผักนิดหน่อยใช่ผักด้วยครับลูกมาแตงกวาอร่อยลูกครับพูดเลยว้าวผมชอบกับชิ้นแล้วครับน้ำยาขาไก่แถมมีปลาดุกใส่ด้วยปลาดุกอร่อยครับผมก็ดูกล้างให้นะลูกนะก็ดูดีแล้วอร่อยนะครับสมกับที่รอไหมลูกสมกับที่รอไหมครับตากันเยอะเลยตักมานี่ครับถ้าลองตักกระดูกให้ดูหน่อยสิครับมันน่าอร่อยขนาดไหนเลยเต็มๆคำครับโอเคครับลูกก็ขอตักบ้างครับพ่อชอบกินผักสดครับลูกผักชีจะทำมึงไปลองชิมแตงด้วยสิครับเอาแตงใส่เลยครับลูกกินเลยไม่เป็นไรครับลูกเราล้างมือแล้วก่อนที่จะทานขนมจีนคราวเนี้ยพ่อจะขอลองนะเอาแบบสไตล์ที่พ่อกินเลยได้ไหมครับกำลังนุ่มเลยครับลูกนุ่มเลยครับนี่ดูเปื่อยมากหลุดจากกระดูกเลยครับเป็นลองบ้างไหมครับอร่อยมากอร่อยเราใช้เวลาทำประมาณกี่นาทีครับตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าเลยเป็นไก่เปื่อยๆเลยนะน้องเป็นเนาะเนี่ยหลุดออกแล้วนี่แล้วนี่อ่ะตรงนี้ได้แล้วก็ใช้ดุนกระดูกออกมาลูกอ่ะตรงนี้ใช่ไหมเราชิมเลยก่อนเดี๋ยวเพื่อนเราผมชิมแล้วก็ดูดออกมาดูดนะครับลองดูอ่ะแล้วปืนจะทำเหมือนพ่อมั้งดุนดุนดุนร้อนพ่อเพิ่งตัดไปพ่อลืมโอเคนะครับ
ปืนดูเดี๋ยวพ่อเอาเนื้อให้เนื้อของเครื่องเน้นๆใส่น้ำซุปลงไปใส่น้ำปรุงจีนลูกอุ้ยหล่นไม่มาเริ่มมาลูกมาได้กินปลาโอเคนะลูกจำได้ไหมครับวิธีการทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับชอบไหมครับลูกชอบมากเลยครับถ้าใครอยากทำตามก็ทำตามพ่อมีได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรของย่าสอนพ่อมาโอเคแล้วก็มาทำลูกกินโอเคอร่อยที่สุดในโลกนะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องการชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ